แม้ในสถานการณ์ของโควิด-19คนไทยก็ยังไม่แพ้แม้ในช่วงของการเว้นระยะห่างอาจจะทำให้หลายๆอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็ยังมีเรื่องดีๆซ่อนอยู่คือการที่ทำให้หลายๆคนได้มีเวลากับตัวเองมากขึ้นได้ใช้เวลากับครอบครัวได้ทำอาหารกินเองได้เล่นเกมได้ดูซีรีส์ได้ออกกำลังกายและเหมือนยังได้ใช้เวลาร่วมกันแต่รู้หรือไม่ว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องเสียสละหลายอย่างเพื่อเราทุกคนคนที่มีหน้าที่ที่ต้องทำแม้ตัวเองจะต้องเสี่ยงคนที่ต้องเหน็ดเหนื่อยในวันที่พวกเราส่วนใหญ่ได้พักคนที่แม้แต่บ้านก็ไม่ได้กลับคนที่แม้แต่ครอบครัวก็ไม่สามารถกอดได้คนที่หยุดไม่ได้จนกว่าพวกเราทุกคนจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกันและพวกเขาจะยังคงสู้ต่อไปร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ยังคงทำเพื่อพวกเราทุกคนร่วมระดมทุนบริจาคเครื่องมือทางการแพทย์และช่วยเหลือทางด้านเงินทุนได้ที่